ขณะนี้เวลา9 นาฬิกาโอ๊ยนินาเป็นอะไรของเธอเนี่ยลินผมขอโทษผมทำอะไรผิดไปนะเหรอว้ายนี่แกมาช่วยกันหน่อยว้ายยายแล้วเดี๋ยวก็จะตายหากันตรงนี้แหละเลือดเต็มหัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิสวัสดีครับพี่ป้าอ้าวไอ้นุ่มมาแล้วเหรอจ๊ะมามามานั่งนี่ก่อนจ๊ะเดี๋ยวป้าไปเอาน้ำมาให้นะจ๊ะได้ครับนี่จ๊ะขอบคุณครับพี่ป้าจ๊ะไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะทำตัวตามสบายเดี๋ยวนี้จะมาสัมภาษณ์ตาเดินอะไรใช่เรื่องผัวเมียคู่นั้นไหมใช่ครับยังไงคุณป้าก็ช่วยเล่าที่มาที่ไปให้ผมหน่อยนะครับบ้านสองคนนั้นน่ะอยู่กลางซอยไม่ไกลจากบ้านป้านี่แหละจ้ะผู้ชายแต่งตัวดีพูดจาสุภาพส่วนน้องผู้หญิงตอนย้ายเข้ามาใหม่ๆก็ได้เจอกันบ้างแล้วจ้ะดูเงียบช่วงหลังนี้น้องผิวคลอดลูกป้าก็เลยไม่ได้เจอเลยอะจ้ะคงจะวุ่นวายกับการเลี้ยงลูกหน้าดูน่ะครับป้าก็ไม่อยากบ่นหรอกนะแต่น้องผู้หญิงนี่ก็เหลือเกินหัวทำงานอยู่งกตัวเองแค่เลี้ยงลูกแต่ทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องวันๆนะป้าดีแต่เสียงเด็กทารกร้องหกหูไปหมดเขาก่อนหน้านี้นะหน้าที่การงานใหญ่โตอีแค่เลี้ยงลูกผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยนะสมัยป้าสาวๆในวันเกิดเหตุป้าได้เห็นเหตุการณ์ไหมครับโอ้โหกว่าเห็นนี่จากไอ้หนุ่มป้าเนี่ยกำลังซักผ้าอยู่หลังบ้านวันนั้นนะเป็นวันพุธช่วงสายๆไอ้หนุ่มนั่นน่ะนอนลงก้อนกับพื้นแล้วที่น่าตกใจสุดคืออะไรรู้ไหมอะไรเหรอครับโอ้ยก็เนี่ยมันจะสิยืนตาขวาที่โดนผีเข้ามือที่ถือเตารีดนะชี้นิ้วใส่หัวนะโอ้ยป้านึกถึงที่ไรก็ขนลุกขนพองไปหมดเลยแล้วพอมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมครับป้าป้าเนี่ยก็ใช้น้ำเย็นเข้าลูกสุดๆแล้วนะแต่พูดยังทันจบ
ก็กรีดใส่ป้าเอ็งเป็นห่วงก็ห่วงนั่นแหละแต่สภาพแบบนี้ป้าก็ไม่กล้าเข้าใกล้หรอกลุงก็เลยโทรแจ้งตำรวจส่วนป้าก็ไปพิมพ์ไอ้หนุ่มคนนั้นเงียบแบบแป๊บหนึ่งเอ็งเราก็นึกว่าสงบสติอารมณ์ได้แล้วแต่พอมีเสียงเด็กร้องเท่านั้นแหละเราก็กรีดกรีดกรีดหนักกว่าเดิมเป็นแม่ภาษาอะไรปล่อยลูกร้องอยู่ในบ้านแต่ตัวเอ็งออกมาไล่ฆ่าผัวถึงจะมีเรื่องอะไรกันแต่หน้าที่เมียคือความไงอย่านำออกโอ้ยเห็นเงียบแบบนี้ใครมันจะไปคิดว่ามันจะบ้าขนาดนี้แล้วป้าพอจะรู้จักญาติสนิทหรือเพื่อนร่วมงานเขาไหมครับปกติป้าก็ไม่เคยเห็นเลยนะจ๊ะแต่เคยเห็นเพื่อนที่ทำงานเขาแวะมาอยู่น่ะตอนช่วงที่ผิวข้อจะไหม่น่ะแล้วป้าพอจะรู้ไหมครับว่าผมติดต่อเขาได้ยังไงตามเบอร์โทรศัพท์เพื่อนเขาที่จำจะป้าจดให้ได้ครับขอบคุณครับคุณป้างั้นยังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับจ้ะพี่อะไรก็โทรมาสอบถามป้าได้นะจ๊ะถ้าป้าหรืออะไรออกเนี่ยเดี๋ยวป้าโทรไปหานะจ๊ะได้เลยครับงั้นผมไปแล้วนะครับจ้ะสวัสดีครับไปดีมาดีนะลูกพอจะรู้อะไรเกี่ยวกับวันนั้นบ้างไหมครับค่ะไอ้ก่อนไอ้หัวเหี้ยตะละเลวชาบ้ากูไม่สนแล้วนะกูเตากับมันอีกครั้งนะแต่มึงอย่ามาทำเรื่องแบบนี้ต่อหน้ากูที่ร้านถ้างั้นก็อย่าเลยพูดถึงเรื่อง
เหตุการณ์ในวันนั้นครับวันนั้นวันพุธสินะก่อนหน้านั้นฉันโทรไปหาลินดาบอกว่าจะไปเยี่ยมลินดาเหงามากต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเดี๋ยวยิ่งเป็นลูกเล็กก็ต้องคอยดูแลทั้งวันทั้งคืนพอฉันไปเยี่ยมทีเธอก็บ่นว่าไม่มีใครอยู่บ้านที่คุยด้วยคิดดูสิคะอุ๊ดอู้อยู่ในบ้านแบบนั้นทั้งวันจิตตกได้เลยนะคะแต่ฉันว่าเธอยังดีนะคะที่เลี้ยงลูกอย่างเดียวผู้อย่างฉันกับสามีสิคะทำงานหัวหมุนทั้งวันเสร็จต้องกลับมาทำงานที่บ้านต่ออีกไอ้เห็นใจเนี่ยเราก็เห็นใจนะคะแต่ไก่แค่เลี้ยงลูกอย่างเดียวจะอะไรนักหนาพักหลังๆมานี้ฉันก็ไม่ไหวกับเธอไหนจากการซึมเศร้าหลังคลอดของเธออีกยิ่งไปเยี่ยมยิ่งเหนื่อยฉันก็เลยไม่ได้ไปเยี่ยมเธอเลยค่ะครับแล้วนอกจากนี้คุณยังรู้อะไรอีกบ้างไหมครับนอกจากที่ได้ยินว่าทะเลาะกันแล้วเหมือนญาติสามีเจอรอยแดงจ้ำตามแขนของลูกลินดาค่ะแล้วเห็นชาวบ้านเขาพูดกันว่าได้ยินเสียงเด็กร้องทุกวันแต่ยังดีนะคะที่อาละวาดแค่กับสามีถ้าอาละวาดกับลูกเรื่องมันคงแย่ไปมากกว่านี้ส่วนแม่สามีก็รับลูกไปเลี้ยงส่วนลินดาเองก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเห็นว่าลูกปวดสุขภาพจิตเลยนะคะแล้วได้ไปเยี่ยมบ้างไหมครับเคยไปครั้งหนึ่งค่ะคือไม่ยอมคุยกับใครเลยเอาแต่นั่งนิ่งๆมองย้อนกลับไปก็น่ากลัวนะคะฉันไปเยี่ยมเธอไปเล่นกับหลานโดยที่ไม่รู้เลยว่าแกโดนแม่ของแกทำอะไรบ้างคนเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวฉันต้องขอโทษก่อนนะคะได้ครับขอโทษนะครับที่วันนั้นวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะเรื่องเล็กน้อยทราบว่าสะดวกหรือเปล่าครับได้ครับไม่มีปัญหาว่าแต่คุณรู้เรื่องของผมได้ไงครับเนี่ยรู้มาจากป้าเพื่อนบ้านของคุณลินดานะครับอ๋อป้าคุณนั้นแกเป็นคนกว้างขวางใจย่อยใหม่ผมสอนรู้นะครับผมแค่ไปหาลินดาแค่ไม่กี่ครั้งก็ขอมาเลยถามเข้าใจอยู่เรื่อยครับงั้นคุณ
พอจะเล่าได้ไหมครับว่าปกติแล้วที่ทำงานคุณลินดาเขาเป็นคนยังไงครับเป็นคนทำงานเก่งครับแล้วก็เป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อยมากงานที่ทำก็แทบจะไม่พลาดเลยผมทำงานพร้อมกับเธอแต่คนที่หัวหน้าชมบ่อยที่สุดก็คือลินดาเนี่ยครับแล้วพอจะมีเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเธอหรือว่าเหตุการณ์อะไรไหมครับที่ทำให้เธอก่อเหตุแบบนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะครับแต่ก็รู้สึกว่าแปลกอยู่บ้างก็คงเป็นเรื่องที่เธอจริงจังเกินไปนะครับคือว่าที่แผนกมีน้องพนักงานใหม่หน้าตาดีครับชื่อดาวสุขพวกผู้ชายก็มาคอยดูแลน้องคอยซื้อขนมให้คนในแผนกสนิทกันระดับหนึ่งก็ชอบแซวเปรียบเทียบระหว่างน้องดาวสุขกับลินดาครับเพราะว่าไงดีลินดาไม่ค่อยมีเสน่ห์ของหญิงสาวเท่าไหร่ครับถ้ารู้จักเธอจริงๆเธอเป็นคนตลกมากแต่มันมีครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกขึ้นมาทำให้หลังๆผมไม่กล้าเข้ายุ่งด้วยเลยครับโปรเจกต์ครั้งนี้ทีมผมมีน้องดาวสุขอยู่ด้วยมีสาวสวยอยู่ในทีมแบบนี้ผมก็ชื่นใจโอ้แล้วคนที่อยู่ทีมน้องดาวมันจะอยู่ว่าไงบ้างครับ เอา้านั่นไงพูดถึงก็มาเลยน้องดาวมันจะอยู่ไหนๆเราทำงานด้วยกันมานานลินขอพูดอะไรหน่อยนะคะสิ่งที่ทุกคนทำถ้ามองให้ดีมันคือการกลั่นแกล้งค่ะทั้งการปฏิบัติระหว่างลินกับน้องดาวสุดลินไม่ได้อิจฉาน้องนะคะลินแค่รู้สึกว่าทุกคนเลือกปฏิบัติเพราะน้องดาวสุดสวยกว่าทำให้เกิดคำถามว่าผู้คนตัดสินคุณค่าของเพื่อนร่วมงานจากอะไรหน้าตาหรอคะแหมของเราฮอร์โมนปั่นป่วนเหรอเจ๊เซลล์เล่นของสั่งเองอยากกินขนมด้วยก็บอกแซวเล่นคุณค่ะแล้วเมื่อกี้ลินหัวร้อนด้วยเหรอคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะมาล้อกันเรื่องหน้าตาทำไมลินไม่เคยทักใครเลยนะคะว่าวันนี้หดหู่จังเพราะเพื่อนร่วมงานหน้าตาที่เละวันนี้ไม่อยากทำงานกับคนนี้อยากทำงานคนละหล่อมากกว่าแล้วทำไมลินถึงได้รับการปฏิบัติแบบนี้กลับมาล่ะคะจริงจังไหนหนักๆไม่รู้เฮ้ยยินดีด้วยนะครับที่ได้เลื่อนตำแหน่งเรื่องนี้ก็ยังตื่นมาจนได้นะครับ
วกนี้ดินดาราก็นั่นแหละครับได้ทำงานเยอะมันก็ไม่เหมาะแต่ก็นะคนเป็นแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านอยู่แล้วนี่บอกตรงๆผมก็ไม่คิดว่าเธอจะไล่ฆ่าสามีตัวเองเพราะเธอไม่ค่อยถึงพูดถึงเรื่องครอบครัวนะคะในฐานะเมียก็ไม่ควรเอาเรื่องผัวมานินทาอยู่แล้วต่างแต่แก่บ้านผมนิดละชอบนินทาผัวให้คนอื่นฟังผมแล้วปวดหัวป่านนี้แล้วผมต้องขอตัวก่อนนะครับพอดีเดี๋ยวจะมีน้องผู้หญิงย้ายเข้ามาใหม่เพราะว่ากันว่าหน้าตาน่ารักมากผมเลยกะว่าจะซื้อขนมไปฝากเขาสักหน่อยพ่อครับครับยังไงก็ขอบคุณนะครับวันนี้สวัสดีครับครับถ้ามีอะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะครับสวัสดีครับแม่งเลยไอ้เหี้ยขอบคุณที่ยอมผมเจอนะไม่ต้องขอบคุณหรอกฉันสิต้องขอโทษหลังจากที่ทำร้ายเธอวันนั้นฉันก็ไม่ได้คุยกับใครเลยเมื่อวานแม่ของเธออุ้มเงินออกมาเยี่ยมแต่ไม่ยอมให้ฉันอุ้มแกคงโกรธฉันมากวันนั้นฉันได้แต่มองลูกแล้วนั่งร้องไห้แปลกไปนะดูเซอร์ขึ้นจำแทนไม่ได้เนี่ยตอนที่ฉันอยู่ที่นี่เธอเป็นยังไงบ้างป่านนี้บ้านคุณรกมากสิค่ะก็เธอทำงานบ้านเป็นซะที่ไหนเธอรู้สู้ขึ้นเยอะเลยขอโทษนะเป็นความผิดของฉันเองไม่ใช่ความผิดเธอหรอกผมไปพบป้าเพื่อนบ้านมาป้าเพื่อนบ้านใช่แล้วก็ไปเจอญาติเธอไปเจอเพื่อนร่วมงานเธอด้วยก็ผมอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างผมก็เลยบอกพวกเขาไปว่าผมเป็นนักข่าวนักข่าวเนี่ยนะพวกเขาคงคิดกันไปเองนั่นแหละเพราะเธอชอบปล่อยเลยตามเลยอยู่แล้วนี่แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ตลอดเวลาที่มีเรื่องอะไรไม่ใช่ซะหน่อยไม่ต้องมาแก้ตัวฉันรู้จักเธอดีว่าแต่ไปพบป้าเพื่อนบ้านนานยังไงบ้างป้ากับเธอมองเห็นฉันคนละคนนี่นะป้าคนนั้นน่ะชอบทะเลาะกับสามีเสียงดังไปทั่วด่าหลานด้วยความโหดร้ายเลี้ยงเสียเข้าสุดบ้างล่ะน่าจะจับเอาเท้ายัดปากให้ตายตั้งแต่เด็กบ้างล่ะฉันเลยไม่ค่อยอยากยุ่งกับแกเท่าไหร่ผม
มไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ไม่เคยอยู่บ้านเลยดิกลับดึกตลอดวันหยุดก็ไปทำโอทีบ้างค่ะไปบ้านเพื่อนบ้างค่ะทุกวันที่ฉันอยู่แต่ในบ้านฉันถูกทอดทิ้งให้พยายามคนเดียวทำงานบ้านดูลูกมันเป็นงานที่ไม่มีเวลาให้อยู่ครับแล้วเธอก็ไม่เคยถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมด้วยฉันไม่ได้อยากมานั่งแสบแม้ว่าคนนั้นต้องทำอย่างนี้คนนี้ต้องทำอย่างนั้นหรอกคนเราอยู่บ้านเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ใช่หรอตอนนั้นที่ฉันได้ทำงานอยู่พอกลับมาถึงบ้านเธอก็แต่เล่นโทรศัพท์เรียกให้ฉันทำกับข้าวเร็วๆถ้าเธอฉุกคิดขึ้นสักนิดไม่สิถ้าเธอลองมองฉันมองอย่างจริงจังเธอก็จะรู้เองแต่โทษเธอไม่ได้หรอกมันโทษค่านิยมอะไรก็ไม่รู้ที่ครอบเราไว้บางทีเราเกิดทำตามระบบออโต้ไทยหลอกด้วยซ้ำคิดดูสิผู้หญิงทำงานบ้านถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติของผู้ชายทำงานบ้านช่วยงานครัวถูกมองว่าเป็นการช่วยงานบ้านทั้งที่เราอยู่บ้านเดียวกันเราไปพบเพื่อนร่วมงานอะไรดีไหมบ้างเขาเล่าเรื่องที่เปรียบเทียบเธอกับคุณดาวสุจากที่เธอฟังเธอรู้สึกว่าฉันประหลาดทำตัวเยอะไหมแรกๆฉันยังพอทนแต่พอนานเข้าฉันเริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเองสงสัยในคุณค่าผู้หญิงในที่ทำงานความสวยสำคัญกว่าการทำงานอย่างนั้นหรอฉันแค่รู้สึกว่าผู้หญิงในที่ทำงานถูกลดคุณค่าไปเป็นเพียงแค่ดอกไม้ประดับใจกันแล้วคุณโกรธเขาไหมฉันไม่โกรธเขาหรอกฉันโกรธอะไรก็ไม่รู้คงโกรธที่ผู้หญิงพอท้องก็ต้องลาคลอดออกไปทำหน้าที่แม่และเมียบางคนต้องลาออกจากงานตัดขาดจากสังคมภายนอกเขาต้องถอยออกมามองดูคนอื่นก้าวไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีชั้นแล้วน่าอึดอัดจริงๆคณะมีดีไหมเดี๋ยวพอลูกโตแล้วเธอจะกลับไปทำงานหรือว่าช่วงนี้เราจะจ้างพี่เลี้ยงก็ได้ตอนนี้เธอทำงานอยู่คนเดียวนะไหนจะค่าบ้านค่ารถจะเอาเงินที่ไหนจ่ายคิดถึงความเป็นจริงมากสิช่างเถอะจริงๆฉันก็คิดถึงเรื่องการกลับไปทำงานอยู่ตลอดแต่ใจนึงก็กลัวว่าจะวิ่งตามคนอื่นไม่ทันเขาไปพบลูกพี่ลูกน้องของฉันมาเป็นยังไงบ้างเขาสบายดีไหมฉันได้ยินมาว่าสามีเธอเจ้าชู้มากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเธอถึงเลือกแต่งงานกับผู้ชายแบบนี้ใครเคยบอกเอาไว้ไม่รู้ชีวิตของผู้หญิงจะสมบูรณ์แบบเมื่อเป็นแม่และเมียแต่ไม่เคยมีประโยคไหนเลยที่บอกว่าเป้าหมายของผู้ชายคือการเป็นสามีและพ่อเธอคงเหนื่อยกับชีวิตคู่แบบนี้มากแต่ก็กลัวคำตัดสินจากสังคมเกินกว่าที่จะอยากแล้วก็วกกลับเข้าประเด็นเดิมคุณค่าของผู้หญิงคืออะไรหน้าตาความบริสุทธิ์หรืออะไรกันแน่ญาติของเธอเขาบอกว่าเขาเจอรอยแดงตามแขนตะหนุคือว่าฉันพยายามบอกเธอหลายครั้งแล้วล่ะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันค่อยๆลืมวิธีที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองฉันอยากเป็นแม่และภรรยาที่สมบูรณ์แบบแต่พอฉันทำงานบ้านฉันกลับคิดถึงเรื่องการกลับไปทำงานอยู่ตลอด
น่นอนว่ามีคนที่ชอบทำงานบ้านและชอบทำอาหารแต่ฉันไม่ได้รู้สึกใจเต้นกับพวกเขาหรอกส่วนเรื่องของตาหนูเธออาจจะกลับมาเจอตอนที่แกหลับพอแกร้องตอนกลางคืนเธอก็บอกให้ฉันไปปลอบเพราะเธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้วฉันเข้าใจนะเข้าใจมากฉันซาบซึ้งมากตอนที่เธอลางานมาช่วยฉันแต่ว่าเธอไม่อยู่ตอนที่แกเอาแต่แผ่เสียงร้องดังลั่นฉันรักแกนะรักมากแต่ฉันก็ค่อยๆกลายเป็นปีศาจต่อหน้าลูกตัวเองฉันเผลอหยิกแกไม่สนใจตอนที่แกหิวนมคงเป็นบ้าไปแล้วจริงๆฉันอยากเป็นคนที่สมบูรณ์แบบฉันก็เกลียดสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะตัวฉันเองจู่ๆฉันก็รู้สึกว่าตลอดที่ผ่านมาฉันไม่มีความสุขเลยเรื่องวันนั้นตอน9โมงวันพุธเธอตั้งใจลางานบอกว่าฉันดูในหนูแบบช่วยงานบ้านช่วยเลี้ยงลูกแต่ว่าช่วยนะหรอฉันก็สงสัยเลยว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านของเราลูกของเราหรอเหมือนทุกอย่างเป็นหน้าที่ของเธอเธอเป็นแม่เธอเป็นเมียเธอก็ทำไปสิวันนี้อุตส่าห์ช่วยสำนึกบุญคุณด้วยลินผมแค่ท่านเถอะฉันรู้ว่าเธอไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นหรอกฉันเข้าใจทุกอย่างแถมยังขอบคุณเธอมากๆแต่ตอนที่เธอบอกจะช่วยฉันฉันกลับรู้สึกหายใจไม่ออกตลอดที่ผ่านมาฉันกำลังกลั้นหายใจอยู่กลั้นหายใจให้กับท่านนิยมบางอย่างที่ครอบฉันครอบเธอรอบเราไว้ฉันฝันร้ายฝันถึงทางเดินที่ถูกปิดล้อมไว้ทุกด้านในชีวิตจริงฉันมันติดอยู่ในฝันฉันติดกับไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะหนีออกไปได้พอรู้ตัวอีกทีก็คว้าเตาดีที่อยู่ใกล้มือไปแล้วฉันอยากหายใจให้เต็มปอดสักครั้งลินผมขอโทษมันเป็นผมเองที่ผิดมาโดยตลอดเรามาหาทางออกไปกันเถอะลินThank you.
ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆขอบคุณที่ให้กำลังใจเรามาตลอดแล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่สนับสนุน